ท่วงมือหนึ่งไร้เทียมทานกระบี่มือหนึ่งพาคุณผู้ชมมาที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีสถาบันที่ได้ชื่อว่าเป็นแหล่งรวบรวมงานวิจัยในเรื่องของเทคโนโลยีอันดับต้นๆของเมืองไทยก้าวเข้ามาในรั้วแห่งโลกเทคโนโลยีถ้าไม่ได้มาชมเจ้าโรบอทหรือหุ่นยนต์แบบต่างๆของที่นี่ก็เห็นว่าจะมาไม่ถึงกันล่ะครับเริ่มกันที่หุ่นยนต์รุ่นแรกอาจจะดูใหญ่เถอะทะสายไฟระยงระยางแต่มันก็เป็นหุ่นยนต์ที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับนักประดิษฐ์รุ่นใหม่ๆได้เป็นอย่างดีหุ่นยนต์น้องใหม่ตัวล่าสุดกันบ้างที่มีชื่อว่านะโมเป็นหุ่นยนต์ที่มีความสามารถในการประชาสัมพันธ์เพราะถูกออกแบบให้ท่อนบนเคลื่อนไหวได้คล้ายมนุษย์ลองชมกันดูดีกว่าครับสวัสดีค่ะโอ้โหว่ายสวยด้วยนะครับเนี่ยมาถึงคิวพระเอกของเราเจ้าหุ่นยนต์เตะฟุตบอลที่มากความสามารถแบบนี้ทั้งวิ่งเลี้ยงบอลพุ่งล้มโอ้โหแถมยิงประตูและเป็นผู้รักษาประตูอีกตั้งหากว้าวฝีมือระดับชาติเลยนะครับเนี่ยและผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสามารถของเจ้าหุ่นยนต์เหล่านี้ก็คือทีมงานสร้างสรรค์จากทุ่งบางมดกลุ่มนี้พวกเขาคือPhoenix Team คุณผู้ชมครับในเมืองไทยจัดการแข่งขันฟุตบอลหุ่นยนต์ฮิวแมนอยด์ขนาดเล็กมา2ปีแล้วครับและแชมป์ก็ตกเป็นของตัวแทนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีทั้งสิ้นแม่คิดจะให้ใครเลยนะครับเนี่ยหวานเรียบในการแข่งขันจริงนะครับทีมของเรายิ่งมีปัญหามากกว่าตอนซ้อมเองครับคือมีปัญหามาทุกนัดมาจนถึงนัดก่อนที่จะชิงชนะเลิศนะครับแต่ผมมองว่ามันเป็นข้อดีนะครับที่เราเจอปัญหาพวกนั้นมาก่อนเพราะเรามีเวลาที่จะแก้ไขปัญหาเหล่านั้นก่อนที่จะเข้าสู่นัดชิงชนะเลิศได้ครับซึ่งปัญหาเนี่ยอาจเกิดมาจากสภาวะแวดล้อมที่อยู่รอบๆสนามหรืออาจจะเกิดจากตัวหุ่นยนต์ของเราเองหรืออาจจะโปรแกรมที่เราป้อนเข้าไปกับหุ่นยนต์ซึ่งผมคิดว่าเมื่อเราแก้ปัญหาพวกนั้นไปแล้วเนี่ยการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศเนี่ยหุ่นยนต์ของเราสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุดและเป็นแมตช์ที่สมบูรณ์แบบที่สุดครับส่วนเคล็ดลับความสำเร็จที่ทำให้ทีมจากมหาวิทยาลัยแห่งนี้รักษาความเป็นเลิศได้อย่างยาวนานก็คือการถ่ายทอดความรู้จากการประดิษฐ์หุ่นยนต์จากรุ่นสู่รุ่นครับหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ขนาดเล็กคือหุ่นยนต์ที่มีรูปร่างคล้ายมนุษย์มีความสูงอยู่ระหว่าง 30-60 เซนติเมตรวัสดุที่ใช้ทำมาจากอลูมิเนียมสนนราคาก็ไม่มากไม่มายครับตกอยู่ที่ประมาณตัวละ 400,000 บาทเท่านั้นโอ้โหแสนบาทเลยเหรอครับเนี่ยหุ่นยนต์ประเภทนี้จะเคลื่อนที่ด้วยมอเตอร์ที่ติดอยู่ตามข้อต่อครับถือเป็นหัวใจของการเคลื่อนไหวแต่กว่าหุ่นยนต์จะเดินและเตะบอลได้อย่างที่เห็นทีมงานต้องใช้เวลากันเป็นแรมปีส่วนหลักการทำงานของหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์จะเป็นยังไงนั้นเราไปฟังกันเลยดีกว่าครับหลักการทำงานของหุ่นยนต์ตัวนี้นะครับจะประกอบไปด้วยส่วนใหญ่ๆ2ส่วนนะครับก็คือส่วนที่1เนี่ยจะขอเรียกว่าการทำงานระดับบนนะครับก็คือจะเปรียบเสมือนสมองของมนุษย์นะครับซึ่งถ้าอยู่บนหุ่นยนต์ตัวนี้ก็คือคอมพิวเตอร์ที่อยู่ด้านหลังมันเนี่ยครับและอีกส่วนนึงการทำงานระดับล่างนะครับจะเปรียบเสมือนการเคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกายของมนุษย์นะครับซึ่งบนหุ่นยนต์ก็จะเป็นข้อต่อต่างๆนะครับจะถูกแทนด้วยมอเตอร์พวกนี้ครับซึ่งการทำงานทั้งสองส่วนเนี่ยจะต้องทำงานสอดคล้องกันโดยสมองหรือคอมพิวเตอร์เนี่ยครับจะต้องสั่งงานให้มอเตอร์เนี่ยหรือร่างกายของหุ่นยนต์เนี่ยทำการเคลื่อนไหวการเดินการเตะฟุตบอลเป็นต้นครับฟุตบอลนั้นเป็นเกมที่เต็มไปด้วยความตื่นเต้นร้าวใจได้ลุ้นตลอดช่วงการแข่งขันจึงเป็นกีฬาที่ยอดฮิตของคนทั้งโลกเว้นแม้กระทั่งในโลกของหุ่นยนต์กติกาการแข่งขันฟุตบอลฮิวแมนนอยด์ขนาดเล็กจะยึดตามกฎของฟีฟ่าเป็นหลักครับ
แต่ถูกปรับให้เหมาะสมกับการแข่งขันหุ่นยนต์โดยการแข่งขันแบ่งออกเป็น2ครึ่งเวลาครึ่งละ10นาทีแต่ละทีมสามารถขอเวลานอกเพื่อแก้ไขสถานการณ์ได้ครึ่งละ1ครั้งครั้งละ2นาทีครับสำหรับสนามจะถูกย่อขนาดลงเหลือเพียง4คูณ6เมตรเท่านั้นส่วนเสาประตูจะกว้าง150เซนติเมตรและสูง80เซนติเมตรเพื่อให้เหมาะสมกับขนาดของหุ่นยนต์และใช้ลูกเทนนิสสีส้มลูกฟุตบอลครับแต่ละทีมจะมีหุ่นยนต์อยู่ในสนามได้2ตัวแบ่งหน้าที่กันอย่างชัดเจนคือกองหน้าจะเป็นตัวจบสกอร์และผู้รักษาประตูทำหน้าที่เฝ้าตะข่ายเราไปชมฝีเท้าหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ของทีมฟีนิกซ์กันแบบเต็มๆเลยดีกว่าครับตอนนี้การแข่งขันเริ่มขึ้นแล้วครับฝั่งตรงข้ามได้เขียนลูกก่อนอ้าวแต่ใช้เวลาเกิน10วินาทีทีมฟีนิกซ์มีสิทธิ์เข้าไปเล่นบอลได้โดยไม่ผิดกติกาครับแล้วก็เดินเข้าไปที่ลูกบอลทันทีหาเหลี่ยมเข้าเท้าขวาซะด้วยแล้วก็กดลูกนี้เข้าไปขึ้นนำ1ประตูต่อ0โอ้โหเยี่ยมไปเลยไม่ทันไรหุ่นของฝั่งตรงข้ามก็เกิดปัญหาแล้วครับทีมฟีนิกซ์ฉวยโอกาสได้เปรียบส่งลูกเข้าตะข่ายขึ้นนำเป็น2ประตูต่อ0ในเกมการแข่งขันจริงนะครับก็จะมีคน1คนต่อ1ทีมนะครับซึ่งเป็นจะเรียกว่าคนจับหุ่นยนต์ซึ่งจะจับได้ก็แต่เมื่อเกมหยุดหรือหุ่นยนต์มีปัญหานะครับซึ่งขณะแข่งขันเนี่ยจะไม่อนุญาตให้คนเข้ามาจับหุ่นยนต์หรือมาควบคุมหุ่นยนต์เลยหุ่นยนต์จะต้องทำงานด้วยระบบอัตโนมัติทั้งหมดคือมันจะต้องมองหาลูกบอลสีส้มแล้วก็เดินไปเตะเข้าประตูฝ่ายตรงข้ามซึ่งจะเป็นสีเหลืองหรือสีน้ำเงินก็แล้วแต่นะขณะเล่นเกมเนี่ยหุ่นยนต์อาจจะชนกันแล้วล้มหุ่นยนต์ก็ต้องมีความสามารถที่จะลุกขึ้นยืนเพื่อเล่นเกมและทำงานต่อไปได้นะครับซึ่งถือเป็นความยากอย่างหนึ่งนะครับแต่ผมคิดว่ามันเป็นเสน่ห์ของการแข่งขันฟุตบอลหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ครับเริ่มครึ่งหลังทีมฟีนิกซ์ได้เขี่ยบอลบ้างครับพยายามเลี้ยงหนีคู่ต่อสู้ฝั่งตรงข้ามดูการเคลื่อนที่ของหุ่นนะครับคล่องแคล่วจริงๆปุ๊บปุ๊บล็อกซ้ายเลี้ยงขวาโอ้โหลีลาสุดยอดจริงๆแล้วจบด้วยการยิงประตูแต่น่าเสียดายบอลฉลับออกข้างไปนิดเดียวเองคราวนี้ฝั่งตรงข้ามแก้เกมมาดีงานเข้าทีมฟีนิกซ์ซะแล้วโดนเบียดโดนบังล้มลุกคลุกคลานอยู่2รอบแล้วครับคนจับหุ่นตัดสินใจยกหุ่นออกไปผดุงพยาบาลและถึงแม้จะได้เปรียบแต่หุ่นของฝั่งตรงข้ามก็ไม่สามารถฉวยโอกาสนี้ไว้ได้ฟีนิกซ์แก้เกมเปลี่ยนมาใช้การยิงไกลดูบ้างแล้วก็ได้ผลขึ้นนำ3ประตูต่อ0หุ่นของทีมฟีนิกซ์คึกคักจริงๆครับแม่มีแอบแวะไปทักทายคนดูซะด้วยแต่ไม่นานก็วิ่งกลับเข้าหาบอลแล้วก็จบด้วยการยิงไกลอีกครั้งนำห่างไปเป็น4ประตูต่อ0ผลการแข่งขันทีมฟีนิกซ์นะครับชนะไป4ประตูต่อ0นะครับดูสิครับกว่าจะสร้างทีมให้เป็นแชมป์ได้ทุกอย่างต้องสัมพันธ์กันหมดไม่ว่าจะเป็นทีมงานตัวหุ่นยนต์หรือแม้กระทั่งการตัดสินใจระหว่างเกมเพียงเสี้ยววินาทีต้องเด็ดขาดและแม่นยำจริงๆนับถือครับนับถือส่วนเบื้องหลังความสำเร็จของทีมก็มาจากการหมั่นฝึกซ้อมตามแทคนิคต่างๆไม่ว่าจะเป็นการจบสกอร์ซึ่งเจ้าหุ่นยนต์ต้องซ้อมยิงแล้วก็ยิงแล้วไม่ใช่แค่ยิงใกล้ๆนะครับแต่ต้องซ้อมยิงจากทุกจุดของสนามเพราะการยิงไกล
ถือเป็นอาวุธเด็ดของทีมฟินิกซ์ที่ใช้เผด็จศึกคู่ต่อสู้มานักต่อนักแล้วเนื่องจากผู้รักษาประตูฝั่งตรงข้ามจะประมวลผลไม่ทันเพราะมองไม่เห็นลูกบอล นั่นเองล่ะครับที่สำคัญการซ้อมยิงจะทำเพื่อเช็คกล้องที่ติดอยู่บนหัวของหุ่นยนต์ว่ามองเห็นบอลหรือไม่และถ้าเห็นแล้วมันทำตามคำสั่งที่เขียนโปรแกรมไว้หรือเปล่าซึ่งถ้าทำแสดงว่าโปรแกรมที่ป้อนไว้ถูกต้องแต่ถ้าไม่ทำตามคำสั่งก็ต้องปรับปรุงแก้ไขและตรวจสอบว่าข้อบกพร่องนั้นเกิดจากหุ่นยนต์หรือโปรแกรมกันแน่มาที่ตำแหน่งผู้รักษาประตูกันบ้างครับชุดที่ใส่นี่ก็ไม่ธรรมดานะครับมีฟองน้ำหุ้มป้องกันการกระแทกส่วนการซ้อมจะเน้นไปเรื่องของการเช็คปฏิกิริยาความไวคือดูว่าเมื่อหุ่นยนต์เห็นบอลแล้วพุ่งล้มไปตามทิศทางของบอลหรือเปล่าและไฮไลท์ของการซ้อมหุ่นยนต์เตะฟุตบอลก็คือเมื่อหุ่นล้มจะสามารถลุกขึ้นมาได้ด้วยตัวเองแล้วกลับมาเล่นได้อย่างต่อเนื่องซึ่งในเกมการแข่งขันถือว่ามีประโยชน์มากๆครับเพราะบางเกมที่สูสีกันอาจจะต้องวัดผลกันด้วยลูกลักษณะแบบนี้และนี่แหละครับอีกหนึ่งอาวุธเด็ดของทีมถือว่าครบเครื่องจริงๆเอ๊ะแล้วพอจะบอกเคล็ดลับที่ทำให้ทีมฟินิกซ์ชนะ7นัดรวดได้ไหมล่ะครับเทคนิคของทีมเรานะครับในเวลาหุ่นยนต์อยู่ในสนามนะครับหุ่นยนต์จะมองเห็นวัตถุอยู่แค่3สิ่งเท่านั้นก็คือวัตถุทรงกลมสีส้มเนี่ยครับเราจะบอกมันว่ามันคือลูกบอลที่ใช้ในการแข่งขันและเสาสีเหลืองสีน้ำเงินคือประตูการทำงานของหุ่นอันดับแรกก็คือหุ่นยนต์จะมองหาลูกบอลสีส้มก่อนจากนั้นหุ่นยนต์จะมองหาเสาประตูฝ่ายตรงข้ามจะเป็นสีเหลืองหรือสีน้ำเงินก็แล้วแต่นะครับจากนั้นหุ่นยนต์จะทำการเดินไปอยู่ตำแหน่งหลังลูกบอลและทำการเตะลูกบอลเข้าประตูครับผมคิดว่าการมองแค่3สิ่งนี้นะก็เพียงพอแล้วต่อการที่จะเตะลูกบอลเข้าประตูครับเพราะว่าการประมวลผลที่เร็วเนี่ยก็จะทำให้การแข่งขันมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นครับกลางปีที่จะถึงนี้จะมีการแข่งขันหุ่นยนต์เตะฟุตบอลชิงแชมป์โลกที่ประเทศตุรกีครับและผู้ที่ได้สิทธิ์เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันก็คือทีมนี้แหละครับมาช่วยเป็นกำลังใจให้เด็กไทยกลุ่มนี้กันพวกเขาคือ Phoenix Team เรามีมือหนึ่ง